วัสดีค่ะช่องแมวอยู่แนวกินค่ะวันนี้จะนำเสนอเมนูถั่วเขียวต้มน้ำตาลค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะนำถั่วเขียวนะคะมาล้างให้สะอาดนะคะให้สิ่งสกปรกออกจากถั่วเขียวทั้งหมดนะคะถ้าแช่ไว้นะคะหลายชั่วโมงก็จะดีค่ะทำให้ต้มสุกเร็วขึ้นนะคะแต่ถ้าไม่มีเวลาก็สามารถต้มได้เลยนะคะในการต้มถั่วเขียวนะคะถ้าเราไม่ได้แช่ก็จะใช้เวลานานพอสมควรเหมือนกันนะคะจนกว่าถั่วเขียวจะแตกนะคะเราก็สามารถเติมน้ำได้เรื่อยๆนะคะในปริมาณที่เราพอใจนะคะถั่วเขียว1ถ้วยตวงนะคะสามารถใส่น้ำได้หลายลิตรเลยนะคะแล้วก็ได้เยอะมากเวลาต้มออกมานะคะเพราะฉะนั้นคนไหนที่ทำครั้งแรกๆนะคะอย่าใส่ถั่วเขียวเยอะนะคะเดี๋ยวจะทานไม่หมดนะคะจากนั้นนะคะเราใส่ใบเตยลงไปนะคะเพื่อให้หอมนะคะบางคนก็ไม่เขาก็ไม่ใส่นะคะแต่เพื่อนเรามีใบเตยอยู่ที่บ้านเราก็เลยใส่นะคะก็ต้มไปสักพักนึงนะคะจนถั่วเขียวนะคะเริ่มแตกนะคะเราก็จะมาใส่น้ำตาลกันนะคะในปริมาณของน้ำตาลนะคะเราก็ดูว่าเราเป็นคนชอบหวานหรือไม่นะคะฉะนั้นนะคะถ้าใส่เยอะนะคะถ้าหวานมากมันจะแก้ยากฉะนั้นต้องใส่ในปริมาณที่พอเหมาะก่อนนะคะจากนั้นนะคะใส่เกลือลงไปนะคะใส่เกลือลงไปเพื่อให้นะคะถั่วเขียวต้มน้ำตาลของเรานะคะมีรสชาติกลมกล่อมขึ้นนะคะไม่หวานนำอย่างเดียวนะคะให้มีรสมันแล้วก็รสเค็มพอเหมาะนะคะจากนั้นก็ตักฟองอากาศนะคะออกนะคะตักออกให้หมดเลยนะคะสำหรับฟองอากาศนะคะจากนั้นก็ต้มต่อนะคะในการต้มของเราถ้าน้ำเรามันน้อยเราก็สามารถใส่น้ำนะคะลงไปได้อีกนะคะขึ้นอยู่กับความชอบนะคะตอนนี้ถั่วเขียวต้มน้ำตาลของเราก็เริ่มแตกเริ่มบานนะคะเริ่มสุกเริ่มนุ่มได้ที่แล้วนะคะบางคนก็จะชอบแบบแตกเยอะๆบางคนก็จะชอบนุ่มๆก็ต้องให้ต้มนานๆ นะคะถั่วเขียวต้มน้ำตาลของเราก็เรียบร้อยนะคะซึ่งอาหารเมนูนี้นะคะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพมีโปรตีนสูงมากเลยค่ะลองไปทำที่บ้านดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ